ความเดิมตอนที่แล้วมีคนนะครับไปปั่นป่วนนะครับในระหว่างการแข่งขันแล้วก็ถูกบีเดลกับปังเนี่ยจับตัวมาได้ชาวากาที่เป็นผู้จัดการแข่งขันนะครับจึงต้องมารับผิดชอบพวกเขาทำร้ายพวกคุณเหรอครับแถมยังแข็งแกร่งแบบนี้ไม่ธรรมดาเลยขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะหาทางส่งพวกเขากลับจักรวาลของตนเองและทำการสืบสวนต่อครับเอาล่ะเหลือการต่อสู้อีกคู่เดียวเท่านั้นแล้วก็จะพักเที่ยงแล้วคู่ต่อไปเป็นการพบกันของโกเทนครูซจักรวาลที่18ปะทะกับบูจักรวาลที่4ครับไดไคโอชินนะครับก็ทำการปลดปล่อยบูออกมาบูนะครับก็ซาบซึ้งนะครับกับการมีน้ำใจของไดไคโอชินขอบคุณครับที่ดูแลฉันจะต่อสู้อย่างยุติธรรมครับมัวทำอะไรอยู่พวกนายเนี่ยทำไมไม่รวมร่างกันสักทีเดี๋ยวก่อนสิครับคุณพิโคโลเอ๊ะมีอะไรตรงนั้นด้วยไหนอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยเอาเฮ้ยทำไมเป็นโกเทนครูซได้ล่ะที่เห็นตรงนี้เนี่ยคือโกเทนครูซคนใหม่ซึ่งฝันเห็นเมื่อคืนนี้แถมพลังเยอะเพิ่มขึ้นอีกเป็น2เท่าอีกด้วยอุบุก็สงสัยแหละครับว่าทำไมเนี่ยถึงฝันเห็นคนอื่นเหมือนกับเขาเลยไงล่ะเจ้าปีศาจเจอกันอีกแล้วนะแกคิดว่าแกทำลายการแข่งขันครั้งนี้แล้วจะไม่โดนบทลงโทษงั้นเหรอตอนนี้เนี่ยฉันมาเพื่อหยุดแกแล้วดูเหมือนว่าบลานะครับก็ยังถักถางโกเทนครูซไม่หยุดกัสกับมหาเทพไคโอชินไงล่ะที่อยู่ที่นี่แล้วไงเขานี่แหละเป็นคนดูแลกฎหยุดฉันเหรอแกมีพลังพอหรือไงทันใดนั้นเองนะครับบูนะครับก็ทำการบูตอัพพลังตัวเองขึ้นมาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพลังของซูเปอร์บูเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆพลังอะไรกันตั้งแต่การต่อสู้กับเบจิโต้กับโบลี่ก็ไม่เคยรู้สึกได้พลังแบบนี้เลยดูเหมือนว่าเบจิโต้จะเริ่มเครียดแล้วล่ะครับเมื่อเห็นพลังของซูเปอร์บูเป็นไงล่ะพ่อหนุ่มน้อยพร้อมหรือยังซึ่งแน่นอนเลยครับว่าโกเทนครูซนะครับก็ไม่ยอมแพ้เขารีบบูตอัพพลังตัวเองเป็นซูเปอร์ทยาขั้นที่3ในทันทีเล่นเอานะครับผู้ชมข้างสนามเนี่ยต่างตกตะลึงในพลังของโกเทนครูซคิดว่าเหนือกว่าเราหรือยังเบจิต้าฉันว่าเจ้าเด็ก2คนนั้นเนี่ยเหนือกว่าแล้วนะแต่เบจิต้านะครับก็ไม่ตอบอะไรตัดมาที่การแข่งขันโกเทนครูซนะครับรีบพุ่งไปโจมตีซูเปอร์บูโกเทนครูซใช้ความเร็วของเขานะครับไปด้านหลังของซูเปอร์บูและทำการต่อยแน่นอนแหละว่าซูเปอร์บูนะครับสามารถบล็อกไว้ได้โกเทนครูซทำการแก้เกมนะครับเขารีบปล่อยพลังออกจากปากของเขาทั้ง2คนนะครับเรียกได้ว่ายังต่อสู้กันอย่างสูสีนะครับดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยยังไม่มีใครจะเพียงพ้ำโกเทนครูซเตรียมที่จะทุบเพื่อเผด็จศึกนะครับแต่ดูเหมือนว่าเวลาจะไม่พอเสร็จแล้วทั้ง2คนนะครับหลุดออกจากกันนะครับอย่างง่ายดายและก็เป็นแบบนี้บาจริงๆพอเป็นซูเปอร์ซยาขั้นที่3แล้วก็เวลามันก็ยิ่งสั้นลงแถมตอนนี้เนี่ยก็เหนื่อยล้ากันอีกกระจอกจริงๆนะเนี่ยพวกพี่เนี่ยดูเหมือนว่าทรังกับโกเทนนะครับจะสิ้นท่าแล้วล่ะครับในเมื่อเขาเนี่ยไม่สามารถเป็นโกเทนครูซได้แต่ทั้งสองคนนะครับก็ยังดูเหมือนว่าจะยังมีหวังมันยังไม่จบหรอกทรังกับโกเทนนะครับตั้งท่าในการฟิวชั่นใหม่อีกครั้งกลับมาแล้วโกเทนครูซในพริบตาทั้งสภาพร่างกายและจิตใจกลับมาฟิตปังดึงดังเหมือนเดิมหลายคนก็ตกใจแหละครับเพราะว่าโกเทนครูซเนี่ยสามารถฟิวชั่นได้เลยโดยไม่ต้องรอ30นาทีเยี่ยมมากเลยชักสนุกแล้วสิถึงตาที่จะต้องลองของใหม่บ้างแล้วล่ะนะซูเปอร์บูทำการใช้เกราะนะครับที่เขาเนี่ยยึดออกมาในมันเกราะอุลตร้านี่นาไม่เป็นไรหรอกตราบใดที่ไม่มีคลื่นสมองของเซนิลอมมันก็ไม่มีทางใช้ได้หรอกนะอ้าวเหรอไม่น่าจะมีปัญหานี่อุลตร้าเวฟเบอร์บอลโกเดนคูดนะครับดูเหมือนจะไม่สบอารมณ์ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยท่าที่แกยิงมาเนี่ยยังไม่รุนแรงเท่ากับท่าประจำที่แกใช้อีกนะเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ลองชิมอุลตร้าโกเดนคูดบอลดูบ้างละกันเป็นไงล่ะจอมมารบูแพ้ซะแล้วหรอแพ้งั้นหรอฉันก็แค่ทดสอบบาเรียเท่านั้นแหละลองชิมนี่ดูบ้างสิบูนะครับโต้ตอบโดยการปล่อยพลังออกมาดูเหมือนว่าบูนะครับจะยังสนุกนะครับกับการใช้เกราะของเขาเจ้าบูเนี่ยมันใช้เกราะโดยไม่สนอะไรเลยอีกไม่นานเนี่ยพลังก็จะหมดแล้วล่ะทันใดนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าเกราะของบูนะครับจะหมดพลังงานแล้วอู้หูพูดปุ๊บเห็นปั๊บเลยโกเทนครูซเมื่อเห็นว่าบูนะครับไม่สามารถปล่อยพลังได้แล้วจึงสบโอกาสในการโจมตีถึงจุดจบแกแล้วล่ะเพลงหมัดอาฆาต 100,000 หมัด
บูนะครับโดนต่อยนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลแต่ดูเหมือนว่าบูจะยังมีพิษสงอยู่นี่มันของขวัญของข้าคาร์บอนไนท์คาร์บอนไนท์ที่กัดกินทุกสรรพสิ่งนะครับตอนนี้นะครับได้เริ่มที่จะกัดกินนะครับแขนของโกเทนคูดแล้วล้อเล่นใช่ไหมเนี่ยแขนฉันล่ะมันจบแล้วล่ะทำยังไงดีล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าโกเทนคูดนะครับจะแยกเสร็จแล้วแต่ทั้งสองคนนะครับทำการแยกร่างออกมาและดูเหมือนว่าแขนของเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติใช่สิพวกแกเนี่ยแยกร่างออกมาแล้วแขนพวกแกเนี่ยไม่เป็นอะไรแต่ว่าพวกแกเนี่ยก็อ่อนแอสุดๆไปเลยสรุปเลยนะครับก็คือผู้ชนะก็คือบูจักรวาลที่4ครับโกเทนคูดแข็งแกร่งก็จริงแต่ก็ไม่เท่าไรหรอกแถม2คนนี้เนี่ยกระจอกด้วยไม่มีเหตุผลเลยต้องยื้อไปให้นานกว่านี้ทันใดไคโอชินนะครับก็ทำการผนึกนะครับบูอีกครั้งนึงเมื่อจบการแข่งขันคู่นี้แล้วนะครับก็ถึงเวลาในการพักกลางวันแล้วทุกคนนะครับก็ต่างกินอาหารกันอย่างอร่อยอร่อยแต่ดูเหมือนว่าทรังกับโกเทนนะครับจะแพ้พนันเกี่ยวกับการต่อสู้กับบูกับซุนบรานี่บอยขอแก้วแก้วหนึ่งสินนะหนูขอเค้กอีกชิ้นด้วยค่ะไม่น่ารับพนันเลยเรายอดจริงๆนะเนี่ยเราเองก็หิวน้ำเหมือนกันขอน้ำเหมือนกันนะทรังคุงเหล่าบรรดาลูกน้องฟรีเซอร์นะครับต่างจับกลุ่มกันที่สนามจัดอาหารพร้อมแล้วนะครับจะไปกันหรือยังได้สิพวกฉันเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ดูเหมือนว่ามีบุคคลปริศนานะครับปรากฏตัวขึ้นพวกเรามาทำอะไรที่นี่กันล่ะครับท่านบิลก็แค่ผ่านมาร่วมงานเฉยๆนี่พวกเจ้าเนี่ยรู้จักซูเปอร์สยากรหรือเปล่าไม่เลยค่ะแล้วเจ้าล่ะรู้จักซูเปอร์สยากรหรือเปล่าไม่เคยเหมือนกันค่ะไม่ลองไปขอชาววากาช่วยปรับอากาศเหรอครับไม่ดีกว่าข้าขอกลับก่อนเลยดีกว่าเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงอิ่มจังเลยเราคงกินมากไปสินะเนี่ยจะระเบิดตัวเองเหมือนเซลล์เหรอครับคุณพ่อกลับมาที่การแข่งขันต่อนะครับเป็นการปะทะกันของราชาโคจักรวาลที่8ปะทะกับซุนบราจักรวาลที่16ครับคุณพิโกโลคะช่วยเปลี่ยนชุดสบายๆให้ทีได้ไหมคะเปลี่ยนชุดทำไมล่ะบราคู่ต่อสู้รับมือยากเหรอเจ้านั่นน่ะฝันไปเถอะแรงโน้มถ่วงมันน่ากลัวกว่ายุงซะอีกแค่นี้แหละการต่อสู้เนี่ยง่ายมากๆท่าทางจะมั่นใจมากเลยนะเนี่ยเจ้าหนูนี้เนี่ยฉันแข็งแกร่งกว่าลูกๆฉันอีกนะมันคงจะไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอ๋อเหรอมันก็ง่ายมากอยู่แล้วล่ะแกคงมั่นใจในซูเปอร์สยามมากสินะแต่ถ้าพวกแกไม่แปลงร่างแล้วก็ไม่มีทางล้มพวกฉันได้หรอกเหิมเกริ่มมากเกินไปล่ะแกเนี่ยมันตกยุคไปหลายปีแล้วฉันเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์สยามอะไรแบบนั้นหรอกแค่ไม่ต้องใช้มือไม่ต้องใช้เท้าเนี่ยแค่ลมหายใจเนี่ยก็จัดการแกได้เรียบร้อยแล้วล่ะแต่เดี๋ยวแกได้เห็นอีกไม่กี่วินาทีนี้แน่นอนจริงหรองั้นก็ช่วยต่อให้หน่อยละกันถือว่าเป็นกติกาอย่างเป็นทางการเลยนะบลาห้ามรับปากเด็ดขาดนะอย่าลืมสัญญาขอพรจักรวาลที่19สิงั้นก็ห้ามแปลงร่างก็แล้วกันถ้าแปลงร่างเป็นซูเปอร์สยามในการต่อสู้ถือว่าแพ้ทันทีเออเหรอนั่นเรียกว่าต่อเหรอแค่นิ้วก้อยของฉันก็จัดการแกได้แล้วย่าตกลงอย่างเป็นทางการตามนี้เลยแล้วกันนะยายนี่ห้ามแปลงร่างนะถ้าแปลงร่างแล้วเนี่ยถือว่าปรับแพ้ไม่มีปัญหา no problem เอาแล้วล่ะครับดูเหมือนว่าซุนบรานะครับจะประมาทเสียแล้วแกเองคงไม่เข้าใจสินะเจ้าปีศาจฉันเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวสายาธรรมดาและยิ่งกว่านั้นซะอีกดูเหมือนว่าราชาโคจะมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังไว้ฉันยังไม่แตะพื้นสนามการต่อสู้ยังไม่เริ่มและฉันเนี่ยมีของจะอวดให้แกดูทันใดนั้นเองนะครับราชาโคนะครับบูได้พลังตัวเองขึ้นมาและดูเหมือนว่าเขาจะแปลงร่างใช่เลยครับราชาโคนะครับแปลงร่างเป็นร่างต่อไปแน่นอนแหละครับว่าซุนบรานะครับก็ยังไม่กลัวรู้อยู่แล้วว่าต้องมีอะไรปิดบังอยู่แต่ก็ยังมีโอกาสริบหรี่อยู่ดีแหละนะราชาโคนะครับเขายังไม่พอร่างเสริมขั้นที่2ทันใดนั้นเองนะครับราชาโคนะครับแปลงร่างเป็นขั้นที่2เรียกได้ว่าน่ากลัวเลยทีเดียวไม่คิดเลยว่าตระกูลของพวกมันเนี่ยจะถึงระดับนี้ได้ตอนที่เผชิญหน้ากับมันเมื่อ30ปีที่แล้วน่ะเราก็ไม่คิดว่าโคจะมีพลังขนาดนั้นหรอกนะเหมือนกับฟรีเซอร์อยู่ในร่างปกติตลอดแต่ว่ามันคงฝึกอย่างหนักมามากและก็ดูเหมือนว่ามันทำสำเร็จอย่างมากพลังของมันใกล้เคียงกับเซลล์ร่างสมบูรณ์แล้วเสี่ยงเกินไปนะบ้ารีบออกพนันเด็ดขาดตรงกันข้ามเลยค่ะนี่เป็นการฝึกที่ดีหนูยังรับคำท้านี้ต่อไปเอาแล้วล่ะครับซุนบราประมาทอย่างนี้นะครับซุนบราจะพ่ายแพ้หรือเปล่านะครับแน่นอนแหละว่าตอนหน้าจะเป็นการตัดสินกันนะครับระหว่างราชาโคสุดแกร่งนะครับกับซุนบราสุดแกร่งเช่นกันเดี๋ยวเราก็มารอดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับแล้วก็ดูได้ตอนที่1เลยนะครับตั้งแต่ตอน1จนถึงปัจจุบันนะครับผมมีเพลย์ลิสต์ไว้ให้นะครับใต้ description สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับและสำหรับใครสนใจฟิกเกอร์ดราก้อนบอลนะครับสามารถติดต่อได้นะครับที่แฟนเพจผม Over Review ดราก้อนบอลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ